พบกันอีกแล้วนะฮะกับโชว่านะครับโอ้ยรอบโจมตีเหรอฮะให้มันรู้ซะบ้างโอเคคลิปนี้เป็นการรีวิวสกิลอาร่านะฮะอย่างที่เรารู้จักกันกับตัวเธอไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับว่าอาร่าเป็นตัวที่ต้องใช้ทั้งลูกแก้วปลาและมานาในการออกสกิลดังนั้นอย่าลืมศึกษาให้ดีนะครับว่าสกิลไหนใช้ลูกแก้วเท่าไหร่ด้วยเพราะว่ามีแค่มานาบางทีอย่างเดียวบางทีก็ใช้สกิลไม่ได้นะเอาล่ะมาเริ่มรีวิวสกิลคลาสแรกของเธอกันเลยดีกว่าท่าแรก Tempest Dance 120มานากับ2ลูกแก้วครับจังหวะปัดสุดท้ายที่ปัดให้กระเด็นสามารถแคนเซิลได้ด้วยสกิลอื่นนะจ๊ะงั้นขอแนะนำสกิลต่อไปเลยดีกว่า Gain Force หรือ Energy Absorption ท่านี้เมื่อใช้แล้วจะดูด1ลูกแก้วจากศัตรูที่โดนโจมตีนะครับแต่แก่นแท้จะดูดทีละ2ลูกแก้วแทนแล้วสามารถดูดได้สูงสุด2ศัตรูพร้อมกันนั่นทำให้ที่แก่นแท้ดูดได้ทีละ4ลูกแก้วนะแต่จุดสำคัญที่สำคัญของสกิลนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เพื่อแคนเซิลสกิลอื่นครับอย่างเช่นผมจะใช้มันเพื่อแคนเซิลสกิล Tempest Dancing นะฮะนี่เพื่อไม่ให้ปัดกระเด็นนั่นเองครับเป็นการคอมโบกันขอแนะนำสกิลต่อไปครับ Flying Dragon ไอ้ Falling Dragon ดีกว่าเป็นการใช้ลูกแก้ว10หลอดใช้ลูกแก้วหมดหลอดเลยนะฮะต้องลูกแก้วเต็มเท่านั้นเพื่อฟาดศัตรูอย่างรุนแรงภายในฮิตเดียวครึ่งหลอดเลยนะความรุนแรงเท่าสกิล300มานาครับก็แรงนะ 6,060% เนี่ยแต่ข้อเสียก็ตามนั้นครับคือลูกแก้วหายหมดหลอดเลยมาดูท่าต่อไปครับ Cooling Thrust เป็น Dragon Stance นะครับถ้าเกิดคนที่เล่นสายสักกะเดวานามจะค่อนข้างใช้สกิลนี้เยอะมากๆท่านี้ใช้แล้วได้อะไรแทงหอก1ทีแล้วดึงกลับทำให้ล้มนะครับเมื่อกดสกิลนี้เราจะได้1ลูกแก้วแต่ถ้าเกิดเราแคนเซิลเราได้อีก2ลูกแก้วนะครับผมก็จะกด2ท่านี้ติดต่อกันนะกดแทงหอกแล้วก็แคนเซิลนะครับมาดูกัน1 2 3ตะกี้1ลูกนะครับหลังแคนเซิลผมมาเพิ่มเป็น6ลูกก็คือได้1ลูกจากกดสกิลได้2ลูกเมื่อแคนเซิลและได้2ลูกจากการกดสกิล Energy Absorption นะฮะเป็นท่าคอมโบที่ใช้เกณฑ์ลูกแก้วได้อย่างว่องไวมากๆครับดูกด2ทีลูกแก้วเต็มหลอดแล้วโอเคมาต่อท่าต่อไปกันเลยนะครับ Wind Witch สกิล100มานาที่ใช้มานาแค่40เท่านั้นแต่แลกกับการใช้ลูกแก้วเพิ่ม2ลูกนะครับเป็นการแทงหอก3ทีแล้วก็แทงกระเด็นเป็น Wolf Stance นะครับจะเป็นใช้เยอะในของสายยามาราจานะฮะแต่สายอื่นก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเพราะเป็นสกิลที่ใช้มานาน้อยนะครับแล้วออกท่าไวมากๆเป็นสกิลเนี่ยหากินช่วงเลเวลแรกๆของทุกสายเลยแคนเซิลได้เหมือนกันครับแคนเซิลที่สุดท้ายที่ยิงกระเด็นแบบนี้หลายคนสงสัยจานแคนเซิลนี่มันต้องเอาท่านี้แคนเซิลอย่างเดียวไหมไม่ต้องครับเพื่อนๆสามารถกดท่าไหนมั่วๆกันก็ได้ให้มันเป็นลำตามลำดับก็พออย่างเช่นผมจะกดเริ่มจากท่านี้ก่อนแล้วตามด้วยท่านี้แล้วก็ท่านี้ก็ได้ขอแค่มานาถึงนะมาดูกัน1 2 3ความสนุกของอาร่าคือตรงนี้ครับคือการกดสกิลต่อเนื่องเพื่อคอมโบสกิลของตัวมันเองและถ้าเกิดเรากดสกิลถูกลำดับมันก็บางทีจะออกมาเป็นท่าลับด้วยนะมาดูท่าต่อไปกันเลยดีกว่าครับ Shadow Weave เป็น Exorcism Stance นะฮะของสายเรานั่นเองอสูร่าเป็นการปาจักไปข้างหน้าครับแล้วก็ดึงกลับมาฮิตรัวมากเป็นสกิลที่รุนแรงและว่องไวมากๆสมคุณค่าสกิล300มานาครับแต่ว่าท่านี้ใช้มานาแค่190เท่านั้นแก่นแท้ใช้150นะแต่ต้องแลกกับการใช้ลูกแก้วเพิ่ม2ลูกนะครับแล้วก็เช่นเดิมว่าแคนเซิลได้จ้ะนี่แน่ไม่ทำมอนล้มด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีมอนหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะยังมีความสามารถในการดึงมอนทุกตัวให้มารวมกันด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับ1 2 3แบบนี้แล้วก็ดึงมารวมกันนี่แน่เอาล่ะมาดูท่าต่อไปกันเลยสตีลบอดี้นะสติลบอดี้จะเป็นการพุ่งเข้ากระแทกศัตรูแล้วทำให้ติดสตันนะครับส่วนใหญ่จะใช้ใน PVP แต่ว่าใช้เพื่อแคนเซิลสกิลได้เหมือนกันนะแบบนี้ก็ได้ตัวนี้คอมโบอิสระมากครับนี่แค่สกิลคลาสแรกเองนะเอ้ยเบสิกคลาสสินั่นแหละอ่ะ
ทำการเปลี่ยนสกิลสักครู่ครับเหมือนเห็ดจะมาก่อกวนแป๊บนึงย้ายข้างอ้อยข้างนี้ก็ไม่เห็ดถอยไปอึบๆแล้วก็ทานี้โอเคครบแล้วนะครับสกิลคาร์ดแรกคาร์ดลิตเติ้ลสเปกเตอร์นะฮะท่าแรกนะครับเซเวอร์เป็นแฟนทอมฟ็อกซ์แตนนะฮะเป็นการขวนกองเลฟ2ทีทำให้กระเด็นนะครับแน่นอนว่าฮิตสุดท้ายแคนเซิลได้ผมลืมเอาท่าแคนเซิลมาเอาใหม่นะฮะแต่เนื่องจากท่านี้มันค่อนข้างไวมากดังนั้นจะเป็นการยากในการแคนเซิลนะครับอย่าลืมกดให้ไวนะข้อดีของท่านี้คือเมื่อแคนเซิลจะได้2ลูกแก้วที่แก่นแท้นะครับทำให้เกณฑ์ลูกแก้วได้ไวเหมือนกันเอาละท่าต่อไปสเปลสตอมสเปลสตอมใช้มานาน200และใช้ลูกแก้วตั้งแต่0ถึง4 0ถึง4หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าต่อให้เพื่อนมี0ลูกแก้วท่านี้ก็ยังสามารถกดใช้ได้แต่ถ้าเพื่อนๆมีลูกแก้ว4ลูกเนี่ยลูกแก้วทั้ง4ลูกจะถูกใช้เพื่อเพิ่มความแรงให้สกิลนี้ขึ้นไปอีกเป็นจุดเด่นของสายอัลซูล่าครับที่สกิลจะใช้ลูกแก้วหรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าใช้มันจะแรงมากนั่นเองมาดูกันครับว่าสเปลสตอมเป็นอย่างไรเป็นท่าที่กว้างมากๆแล้วดูดศัตรูมารวมกันครับมักจะถูกใช้เพื่อดึงศัตรูให้มารวมกันหรือว่าเป็นการเคลียร์ฉากนั่นเองสามารถแคนเซิลได้นะครับโดยจะยกเลิกจังหวะพุ่งแทงตอนสุดท้ายส่วนความสามารถแก่นแท้ของสกิลนี้คือเมื่อกดปุ่มสกิลค้างไว้สามารถเลือกทิศทางในการพุ่งได้นะจ๊ะแต่ว่าไม่ติดอมตะนะจ๊ะดังนั้นถ้าโดนพุ่งสวนก็นั่นแหละ แต่ไร้สาระครับส่วนใหญ่จะใช้แล้วแคนเซิลเพื่อเอาลูกแก้วว่องไวนะฮะโอเคท่าต่อไป Spectre Restraint เป็น Exorcism Stand นะครับท่านี้จะเป็นการเรียกฝ่ามือจิ้งจอกดำออกมาแล้วก็ดึงศัตรูเข้าหาก่อนปัดกระเด็นแบบนี้นะจ๊ะแคนเซิลได้ครับใช้ลูกแก้ว0ถึง2นะแบบนี้ฮะแคนเซิลจะได้3ลูกแก้วมาดูท่าต่อไปกันเลยครับสเปลทันเดอร์ลอยมานา200นะครับแก่นแท้ใช้180เมื่อใช้แล้วจะเป็นการทำให้พื้นที่รอบๆเกิดการฟ้าผ่าขึ้นนอกจากนั้นยังบัฟการโจมตีทำให้เกิดฟ้าผ่าทุกการโจมตีด้วยนะฮะแต่ว่าฟ้าผ่ามันจะออกมาไม่ค่อยรัวนะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเก็บเกล็ดบลัสของเรานะครับสังเกตว่าเก็บบลัสจะค่อนข้างขึ้นไวนะฮะเพราะว่ามีฮิตมาคอยช่วยโจมตีแต่ว่าดาเมจไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับหลังๆเลยผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ท่าที่2นะฮะ Phantom Fox Stand 2 Disorder Dance นะครับเป็นการพุ่งผ่านศัตรูอย่างรวดเร็วแล้วทำให้กระเด็นก็มักจะไม่นิยมใช้เลยครับเพราะมันใช้ยากมากแต่ว่าบางทีจะเอาไปคอมโบกับสกิลมานาเดรนครับหรือคอมโบกับสกิลอื่นแต่ว่านั่นแหละก็ใช้ยากอยู่ดีนะแคนเซิลได้เหมือนกันเอาละท่าต่อไปครับท่าล็อกที่1ของเราเอ้ยล็อก2สิพอล็อก1มันสกิลสตีลบอดี้เนาะมานาเรนครับมานาเรนดูดมานา30มานาจากศัตรู1ตัวที่โดนสกิลสูงสุด2ตัวแก่นแท้เพิ่มเป็น3ตัวครับวัตถุดิบหลักในการหามานาของเราเลยนะฮะเพราะว่าท่าสายนี้แม็กมานาคือ400ครับผมกด ERP เพิ่มมานะแม็กมานา400แต่ว่าท่าสายนี้กินมานา200อัพทั้งนั้นเลยดังนั้นท่านี้จะต้องถูกกดบ่อยๆครับแต่ว่าค่าแลกเปลี่ยนของสกิลนี้คือใช้2ลูกแก้วต่อการกด1รอบนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรเราก็ดูดลูกแก้วกลับสิ คุ้มออกเนาะท่าต่อไปครับ Exorcism Stand 4แล้วนะ Darkness Saver เป็นการแทงผ่านศัตรูอย่างรวดเร็วครับอุ้ยผิดท่านะท่านี้แคนเซิลไม่ได้นะเป็นการพุ่งอย่างเดียวเลยโอเคคราวนี้เรามาดูท่ารับกันครับอาราสายนี้มีท่ารับนะจ๊ะก่อนอื่นนี่ฮะมันมี Exorcism Stand 3แล้วก็มี Stand 2แล้วก็ Stand 4ใช่ไหมครับแต่ Stand 1ไปไหน Stand 1คือคอมโบนี้ครับ Dash Jump Stand X นี่ฮะไอ้กงเล็บนี่คือ Stand 1นะครับวิ่ง Stand X ก็ได้เหมือนกันนี่ฮะ Stand 1หรืออีกอย่างนึงคือคอมโบ XXXZ นี่ไง Stand 1เมื่อเพื่อนๆใช้คอมโบที่เป็นสแตน1ออกมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดสแตน2ตามทันทีแล้วตามด้วย3และ4นะอ
ระบำร้อยอสูรนี่คือชื่อท่ารับนี้นะฮะหรือบางคนจะเรียกว่าขบวนร้อยอสูรนั่นเองมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเอาสแตนสี่และสแตนสามมานะครับให้เอามาแค่สแตนสองอย่างเดียวจากนั้นเหมือนเดิมครับเพื่อนๆเริ่มสแตนหนึ่งก่อนกดสกิลสแตนสองแล้วกดสกิลสแตนสองอีกรอบนะครับแล้วกดสกิลสแตนสองรัวๆพวกนี้คือกดท่านี้รัวๆนั่นแหละฮะแล้วต่อให้เพื่อนๆไม่ต้องกดท่ารับนะครับไม่ต้องเปิดวิ่งซัดเอ็กก่อนท่านี้ก็ยังสามารถกดรัวๆได้นะเพื่อทำให้ใช้สกิลสามอย่างนี้ออกมาพร้อมกันโดยที่อีก2ท่านั้นไม่ติดคูลดาวน์เลยนะไม่ต้องเอามาในช่องสกิลครับเหมือนเราใส่ออกมาช่องเดียวได้3สกิลนั่นแหละพูดง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเริ่มด้วยคอมโบวิ่ง ZX ก่อนมันก็จะออกท่ารับออกมานั่นแหละครับเป็นวัตถุดิบหลักในการทำดาเมจของสายนี้เลยนะโอเคนี่คือสกิลคลาส1ครับมาดูคลาส2อสูร่ากันโอ้ยโอเคอันติเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวท่านี้ผมค่อยเอาออกนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกอย่างนึงมาดูเริ่มท่าแรกกันนะครับ Phantom Fox Stand 3 Rapid Lead Rapid Lead จะเป็นการพุ่งเข้าไปอย่างว่องไวมากๆแล้วข่วนศัตรูครับแล้วก็ทำให้กระเด็นแบบนี้จะเป็นวัตถุดิบหลักในการพุ่งเข้าจับศัตรูนะจากระยะไกลเพราะว่ามันไวมากๆครับแล้วก็กว้างแคนเซิลได้นะจะยกเลิกจังหวะปัดกระเด็นตอนสุดท้ายนะครับแต่ว่าผมขอแนะนำอีกท่านึงก่อน Heavenly Strike นะฮะใช้ศูนย์มานาแต่ใช้1ลูกแก้วแทนนะครับเป็นการดึงหอกแทงไปข้างหน้าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเองนะครับทำให้ปิดสถานะเลือดออกมันก็เหมือนแทงซัดแซ่นแหละข้อดีของท่านี้คือใช้ cancel ท่าอื่นได้นะครับแล้วท่านี้จะเหมือนกดใช้ฟรีเราไม่เสียอะไรเลยอย่างเช่นเนี่ยฮะกดจังหวะที่2เราไม่เสียอะไรเลยครับไม่เสียลูกแก้วไม่เสียอะไรทั้งนั้นเลยไม่เสียมานากดฟรีครับถ้าเกิดใช้เพื่อแคนเซิลนะเนี่ยฟรีเลยครับมาดูท่าต่อไปครับฟ็อกมิลจะเป็นการดึงศัตรูแล้วดูดลูกแก้วครับแล้วก็ปัดกระเด็นออกไปแคนเซิลในฮิตสุดท้ายได้นะครับท่านี้จะได้ลูกแก้ว1ลูกตามจำนวนศัตรูที่ถูกโจมตีได้เยอะนะสูงสุดน่าจะ5ลูกแก้วครับเป็น Phantom Fox Stand 4โอเคท่าต่อไปเลย Suppression Specter นะฮะเรียกจิ้งจอกก้าวหางออกมาคำรามใส่แล้วทำให้ติดสตาร์รอบตัวครับนอกจากนั้นลบบัฟศัตรูออกทั้งหมดและลดป้องกัน 20% ทำให้ติดเชื่องช้าอย่างมากด้วยเป็นวัตถุดิบสำคัญในการออกลงดันลับนะครับเพราะมันถึกมากใช้ท่านี้เพื่อเปิดการโจมตีออกไปก่อนแล้วเพื่อนๆค่อยตามด้วยท่าลับก็ได้นะฮะนอกจากนั้นมันก็เป็นท่าที่ค่อนข้างกว้างอยู่ใช้ได้เลยแล้วมันทำให้มอนติดเชื่องช้าด้วยโอกาสโดนสวนเราจะน้อยลงอย่างมากครับท่าต่อไป Fox Fire Lock 3เป็นการเรียกลูกไฟจิ้งจอกออกมาครับแล้วทำให้สุ่มโจมตีติดสถานะผิดปกติอย่างเช่นอันนี้คือเป็นสถานะแข็งหินนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดอีกรอบนะครับก็ยังเป็นแข็งหินอยู่ลองใหม่นะฮะแข็งหินอีกแล้วคืออะไรนี่ฮะอันนี้ติดไฟไหม้ครับอันนี้ไฟไหม้แข็งหินอันนี้แช่แข็งครับออกมา3สถานะนะแข็งหินไฟไหม้แช่แข็งโอเคเป็นท่าในการทำดาเมจบอสครับเพราะว่ามันจะลูกไฟจะรวมไปทำดาเมจที่ตัวเดียวเป็นหลักเลยท่าต่อไป Specter Walkเมื่อใช้แล้วเราจะล่องหนครับเมื่อเราวิ่งผ่านมอนตัวไหนก็ตามจะมีลูกไฟจิ้งจอกขึ้นแบบนี้ศัตรูจะถูกลดป้องกันลงครับจะใช้ในฮีโร่ดันเจียนหรือใช้ในดันลับนะฮะด้วยผลลดป้องกันของมันนี่จะทำให้เพื่อนค่อนข้างสบายขึ้นนะครับนอกจากนั้นในระหว่างที่เราเป็นล่องหนเนี่ยเราวิ่งผ่านมอนได้อย่างอิสระเลยใช้ในการหลบหลีกก็ได้เหมือนกันนะหรือใช้เพื่อเตรียมการโจมตีเหมือนกันก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างหลากหลายครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นหลายคนหยิบไปใช้นะเพราะคิดว่ามันเป็นท่าใน PVP จริงๆมันลงดันก็ทำได้นะครับแต่ว่าต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงอุ๊ก็คือไม่หลุดนะโอเคท่าสุดท้ายนะครับสเปลในคอมมานด์เซตท่า
แตนนี้เมื่อใช้แล้วจะเป็นการบัฟให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆครับเพิ่มคริติคอลดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจจากการโจมตีนะครับนอกจากนั้นเมื่อเราโจมตีเนี่ยจะมีกงเลสซิ่งจอกออกมาเสริมด้วยแต่ไม่ได้ถี่มันฟ้าผ่านะครับแต่นี้บางคนถามจานแล้วท่านี้เปิดพร้อมฟ้าผ่าได้ไหมได้มันจะมีทั้งฟ้าผ่าทั้งกงเล็บออกมาช่วยกันโจมตีอุตลุดเลยแต่มันก็แบบเหมือนไม่ค่อยคาดหวังอะไรได้อะเพราะว่ามันแบบเบาเหมือนว่าเปิดเอามาแค่คิดที่เข้าดาเมจมากกว่าครับโอเคสายนี้มีท่ารับไหมมีครับนี่ง่ายเฟนทอมฟ็อกซ์แตนหนึ่งเลยถูกไหมกดแค่ท่านี้รัวๆก็ได้ครับมาดูกันท่านี้ท่ารับนี้ชื่อว่ากงเล็บจิ้งจอกเงาทำให้ศัตรูตื่นเลือดออกครับแล้วจะเป็นเน้นการโจมตีอย่างรวดเร็วใช้มานาน้อยมากๆถ้าเกิดอยู่ในเกรดบาร์นะครับดูนะครับจับมานาเต็มๆผมใช้มานาแค่ไหน100นิดๆเท่านั้นครับเป็นท่าที่ใช้ง่ายโอเคมาดูไฮเปอร์ท่าสายนี้กันครับออยเฮดลงไปไฮเปอร์สายนี้ชื่อว่ามิลเลนเนียมฟ็อกซ์นะฮะจิ้งจอก9หางจะเป็นการซัมมอนจิ้งจอก9หางออกมาปล่อยลูกไฟจิ้งจอกซึ่งจะโจมตีไปจนสุดระยะเลยเป็นไฮเปอร์ที่มีระยะไกลมากๆครับก็คือฉากยาวแค่ไหนมันก็จะยาวสุดล่าฟ้าเขียวเลยนะ โอเคมารีวิวพาสซีฟของเธอกันบ้างครับพาสซีฟแรกของเธอครับเป็นการเพิ่มแม็กซ์มานาและทำให้ดาเมจทุกท่าที่มันเป็นท่าเกี่ยวกับโจมตีด้วยกงเล็บเนี่ยแรงขึ้นนะครับเฉพาะแค่คอมโบนะก็พวกคอมโบคลาสของเธอทั้งหลายแหละครับจะแรงขึ้นพาสซีฟต่อไปท่านี้นะครับลดท่าน็อกดาวน์ในการโจมตีทำให้เราคอมโบได้นานขึ้นนอกจากนั้นในร่างจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยเมื่อเราใช้ท่าที่มีการใช้ลูกแก้วครับมานาเราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น10มานาต่อลูกหรือลูกแก้วที่ถูกใช้นะอย่างเช่นท่านี้ผมใช้ลูกแก้ว1ลูกนะครับดูมานาดีๆเพิ่มมา10หน่วยนะฮะทำงานแค่ตอนบลาสเท่านั้นนะครับให้ดูชัดๆนะครับว่าผมกดท่านี้แล้วผมได้10มานาด้วยเหตุนี้ทำให้เมื่อเราเปลี่ยนอยู่ในร่างที่จอกก้าวหางเนี่ยเราจะใช้มานาน้อยลงจากการใช้สกิลมากครับทำให้เวลาเรากดท่ารับที่ใช้มานาเยอะๆอย่างท่ารับขบวน100อสูรที่ปกติใช้มานา350เนี่ยจะใช้มานาแค่ประมาณ180เท่านั้นครับใช้น้อยลงเยอะมากเลยพาสซีฟต่อไปเลยนะ Riposte of Soul ท่านี้เพิ่มดาเมจขบวน100อสูรแล้วทำให้คอมโบขบวน100อสูรนั้นออกได้อย่างว่องไวมากขึ้นก็เสริมท่ารับนั่นแหละครับไม่มีอะไร Fox Run พาสซีฟเวล60เพิ่มดาเมจของสกิลท่ารับกงเล็บจิ้งจอกเงาแล้วก็ทำให้กงเล็บจิ้งจอกเงามีโอกาสทำให้ศัตรูติดเลือดออกนะก็ไม่มีอะไรเหมือนกันที่สำคัญคือล็อก4ครับพาสซีฟนี้ทำให้การโจมตีบางส่วนของเราเจาะกรอบหมายความว่าไงครับอย่างเช่นผมโจมตีไป100หน่วยเนี่ยไอ้100หน่วยเนี้ย 30% จะเจาะกรอบศัตรูครับไม่จะไม่สนใจดีเฟนส์เลยทำให้อาราสายนี้ของไม่แรงก็สามารถทำดาเมจได้อย่างดีนะเป็นสายที่ทำดาเมจเจาะกรอบได้ดีมากนอกจากนั้นเมื่อเราทำการกดท่ารับอะไรก็ตามสำเร็จทุกสกิลในช่องจะลดคูลดาวน์ลงครับยังไม่ได้เปลี่ยนทางเซนเดนต์ให้สายนี้นะครับแต่ว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นอาระนะฮะอย่าลืมนะครับอาระทุกสายมีท่ารับดังนั้นพยายามค้นหาสกิลที่เป็นการเชื่อมโยงท่ารับของแต่ละสายเข้าด้วยกันแล้วก็ระเบิดพลังมันออกมาเลยปิดคลิปนะครับบ๊ายบาย